สวัสดีครับมาดูรายงานอากาศประจำวันที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2564นะครับวันนี้นะครับดูสภาพอากาศจะดูพายุเป็นหลักนะครับพายุไต้ฝุ่นวันนี้นะครับณวันนี้นะครับขึ้นฝั่งแล้วครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับพายุขนาดใหญ่ขึ้นฝั่งนี้ก็มีโอกาสก็คือน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แผ่นดินถล่มนะครับเพราะว่าฝนนี่จะเยอะมากลมฝนลมแรงนะครับก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็โคลนถล่มนะครับที่เป็นภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันนะครับก็อ่อนกำลังลงนะครับหลังจากที่ขึ้นฝั่งนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็โดนหนักเลยครับพี่น้องชาวจีนนะครับนะก็ที่หนานจิงเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็นิงบัวนะครับรูดองนะครับก็โดนหนักนะครับโดนหนักนะก็ขึ้นฝั่งแล้วลักษณะการขึ้นฝั่งเช่นนี้มีผลต่อประเทศไทยแน่นอนครับวันนี้ก็เรียกว่าลมก็เบาลงกว่าเมื่อวานแล้วนะครับลมเบาลงนะครับเรามาวัดดูลมกันก่อนว่าวันนี้เท่าไหร่นะครับเราดูตามสีก่อนนะครับสีแล้วก็ตามลูกศรด้วยนะครับปกตินะครับเมื่อวานนี้อยู่จะอยู่ที่นครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นนี่เรามาวัดดูนะครับที่ลมที่ขอนแก่นขอเปลี่ยนนิดนึงครับเปลี่ยนหน่วยลมนิดนึงนะก็เอาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่นครราชสีมานะครับที่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ก็20นะครับวันนี้ก็ลดลงนะความเร็วลมที่ขอนแก่นนะ18นะครับก็16ถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในขณะที่นครราชสีมาก็ประมาณไม่เกิน19นะครับ18 19 17 18 19ช่วงนี้นะครับนี่คือความเร็วลมนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนได้นะครับลมฝนได้ลมเป็นแบบนี้นะครับลมเป็นแบบนี้แต่ว่าอาจจะไม่หนักเท่าเมื่อวานแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับลมจากทะเลอันดามันยังพัดผ่านภาคใต้นะครับก็คงหอบความชื้นมานำฝนมาตกที่ภาคใต้ตั้งแต่หัวหินลงไปนะครับตั้งแต่หัวหินตั้งแต่เพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ไปถึงนู่นแล้วครับชุมพรนะครับสุราษฎร์นะครับแล้วก็ตกกันทั่วนะครับสำหรับภาคใต้ยังถือว่าตกฝนตกอยู่นะครับฝนตกอยู่กรุงเทพมหานครก็วันนี้ก็ลมเบาๆนะครับแต่ว่าก็พัดเอาไอ้น้ำจากอ่าวไทยขึ้นมาพอดีครับนี่นะครับเพราะว่าลมในอ่าวไทยก็ยังแรงอยู่นะครับยังแรงอยู่นะเรามาดูนี่นะฮะยัง20กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ถือว่าลมแรงก็มีโอกาสที่ฝนจะตกในกรุงเทพมหานครเหมือนเดิมนะครับดูตามสีแล้วนะครับก็เรียกว่าฝนยังตกอยู่เราดูที่ลมกระโชกมั้งครับหลังจากที่ดูลมพายุทิศทางลมนะครับลมกระโชกจะเห็นว่ามีอยู่โดยทั่วไปเลยนะครับวันนี้ลมกระโชกค่อนข้างมีคลุมพื้นที่เยอะนะครับตั้งแต่นครราชสีมาขึ้นไปนะครับ49-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นพักๆนะครับลมกระโชกนะครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกก็ประมาณ40-50เนี่ยนะครับก็ลมกระโชกเนี่ยจะทำให้เกิดฝนตกนะครับหนักเลยนะครับแล้วก็หายไปนะครับเป็นระยะสั้นนะครับตกหนักๆแล้วก็หายไปนะครับก็ดูตามสีแล้วก็มีนี่นะฮะลมกระโชกนะครับตั้งแต่จันทบุรีระยองนะครับสระแก้วนะครับนครราชสีมาสุรินทร์นะครับสุรินทร์ก็มีนะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนะครับ
101นะครับมหาสารคามนะครับขอนแก่นชัยภูมินะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็นครสวรรค์สุโขทัยนะครับที่หนักหน่อยก็ที่อำเภออมก๋อยนะครับของเชียงใหม่นะครับก็หนักหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็แนวภูเขาก็ลมกระโชกเยอะหนักเหมือนกันในขณะที่อ่าวไทยก็ยิ่งหนักเลยครับ66 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทำให้ประเทศกัมพูชาและก็ภาคตะวันออกนะครับวันนี้ฝนตกแน่นอนนะครับฝนตกแน่นอนส่วนลมในทะเลอันดามันก็ค่อนข้างแรงนะครับฝั่งอันดามันและไม่ว่าจะฝั่งเป็นอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันก็วันนี้นะครับก็ดูเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งแล้วล่ะครับเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนะครับลมแรงขึ้นดูไปดูคลื่นดูสิครับว่าคลื่นสูงแค่ไหนนะโหน่ากลัวมากครับสีดูสีออกม่วงเลยนะครับออกนะสีฟ้าจางๆนี่ก็จะเบาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสีชมพูถึงม่วงนั่นแสดงว่าคลื่นลมนะครับคลื่นทะเลนะครับค่อนข้างสูงเรามาดูกันซิว่าสูงเท่าไหร่นะ3 ถึง 4 เมตรเลยทีเดียวนะครับสามอยู่ระหว่าง3.5 ถึง 4 เมตรนะครับนี่นะนี่คือฝั่งของอันดามันนะครับฝั่งของอันดามันแล้วก็ประมาณริมชายฝั่งก็ประมาณ2 เมตรกว่านะครับฝั่งอ่าวไทยนะครับอยู่ที่เมตรกว่านะครับอยู่ที่เมตรกว่านะครับดูนิดนึงนะครับพี่ประมาณเท่านี้นะครับเมตรกว่านะครับนี่คือคลื่นนะครับคลื่นในทะเลนะครับคลื่นในทะเลนะแต่ถ้าคลื่นจากพายุนี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับคลื่นจากพายุเพราะว่าพายุช่วงนี้หายไปแล้วเพราะว่าพายุนะครับที่เป็นไต้ฝุ่นนะครับลดอ่อนกำลังลงนะครับมาดูเมฆฝนกันบ้างครับฝนฟ้าคะนองนะครับฝนฟ้าคะนองจะเห็นว่าวันนี้นะครับประเทศไทยไม่มีฝนฟ้าคะนองยกเว้นในทะเลนะครับในทะเลอ่าวไทยเนี่ยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะครับส่วนบนบกนั้นนะครับส่วนบกไม่มีฝนฟ้าคะนองแล้วครับนะก็มีฝนจากลมมากกว่านะครับที่พายุดูดไปนะครับนะมาดูเมฆบ้างครับเมฆนะครับเมฆเมฆนะครับเมฆโอ้โหวันนี้ตรวจเจอเมฆกระจายบางๆนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะครับถ้าจะชัดเราต้องมาดูที่ดาวเทียมครับว่าดาวเทียมเห็นเป็นอย่างไรนะครับเห็นเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูการเคลื่อนที่ของเมฆว่าเคลื่อนที่แบบไหนนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเรามาทำแอนิเมชันดูนะว่าเมฆเคลื่อนที่แบบไหนนะครับจะเห็นว่าเมฆนะครับเคลื่อนที่จากตะวันออกนะครับเฉียงเหนือมาลงมานะครับลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับนะครับอันนี้คือเมฆสูงนะครับเมฆสูงก็เคลื่อนที่แบบนั้นนะครับจากตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลงมาตะวันตกเฉียงใต้ช้าๆนะครับช้าๆนี่คือเมฆที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเห็นเมฆลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเมฆที่เป็นภาพถ่ายเรดาร์นะครับตรวจอากาศบ้างนะครับจะเห็นเมฆอยู่กระจายทั่วไปจะมีเยอะหน่อยที่ภาคกลางนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับนะก็สีนี้นะครับสีนี้นะครับสีฟ้าเหลืองๆเขียวๆตรงนี้นะครับก็คือตรวจพบเมฆนั่นเองนะครับเรามาดูว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเสียงสะท้อนจากเรดาร์นะครับจากเมฆดังที่เก้าที่อุ้มผางนะครับอำเภออุ้มผางนะครับอยู่ที่30เกือบ40 เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างเยอะในขณะที่ภาคอื่นก็น้อยมากนะครับน้อยมากก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับนี่คือเรดาร์ตรวจเมฆนะครับเรามาดูอุณหภูมิกันบ้างครับเป็นยังไงบ้างอ๋อวันนี้นะครับสีสวยเลยนะครับประเทศไทยอุณหภูมินะสีสวยเลยนะ
ก็น่าจะต่ำกว่า27นะ27ลงมายกเว้นที่ขอนแก่นอาจจะสูงหน่อยที่28 29นะครับแต่ว่าก็เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับที่จะมีอุณหภูมิประมาณนั้นก็โดยสรุปดูภาพแล้วนะครับเรื่องอุณหภูมินะครับทั่วของประเทศไทยวันนี้เย็นสบายครับเย็นสบายทั่วเลยมาดูความชื้นนะครับก็จะสัมพันธ์กับความชื้นนะครับว่าความชื้นก็ยังสูงอยู่นะครับทั่วทุกภูมิภาคนะครับก็น่าจะ80-90นะครับอยู่ระหว่าง80%ถึง90%เลยทีเดียวนะครับความชื้นทําก็ลักษณะเช่นนี้นะครับฝนตกเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับสรุปของรายงานสภาพอากาศวันนี้คือฝนตกทั่วไทยทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกจังหวัดนะครับแต่จะเบาลงมาน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะตกมีหนักนิดนึงช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับบ่ายถึงค่ำก็อาจจะมีหนักนิดนึงนะครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบรายงานอากาศไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ